ปกติจะมีภูพญานาคอยู่มีภูองค์ดำเนาะภูโพดำแล้วก็หญ้าทองหญ้าสีปางตันอยู่ที่วัดถ้ำชัยมงคลกลับมาฝันครับภูบอกว่ามีอยู่3องค์เด้อว่ามัน2อยู่ในถ้ำคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับเสียมชัยใจเกินร้อยกับเสียมชัยนำโชควันนี้เจอกันตรงกับวันที่2กรกฎาคม2567เป็นได้พี่น้องว่านี่โชคดีกันบ่ครับว่านี่ผู้ละคนกับชัยโยครับผู้ละคนกับโอ้ยคำว่าโอ้ยก็คือ1บ่ได้กับ2ลืม3คนก็บอกว่าผู้ละคนก็ว่าเพิ่นเคืองคาเนาะเฮาจะสิว่าจังได๋ที่มาที่ไปสลับ968มาจากไสแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดขอบคุณนะครับสายบุญทุกท่านที่รวมบุญทุกกันเนาะผู้ที่โชคดีก็ว่าได้บุญบารมีปุญญาถึงเวลาใดก็ต้องได้นะครับกระเสียมใช้กระสิไปต่อบุญต่อโชคคือจังซี่เนาะผมจะไปซื้อน้ำดื่มไปถวายปุญญาครับก็คือทั้งหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ซื้อธูปซื้อเทียนนะครับแล้วก็ซ้ำอีกอีกอย่างนึงครับนี่น้ำอบผมจะขาดบ่ได้ก็คือน้ำอบธูปเทียนน้ำอบเวลาผมสวดมนต์นี่ผมจะมีสำลีบ่ครับอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลดิบุคคลว่าปีหนึ่งค่อยเอาง่ายสงภูที่หนึ่งเนาะแต่ว่าเกษียณใช่นี่เกือบทุกวันพระแต่เกือบทุกมือก็มีกับบางทีเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อวานนี้เอ้าบุกเขาเรื่องจักหน่อย968แปลออกให้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาว่าตกกลับไปซื้อนะครับนี่แล้วก็มีที่มาที่ไปที่มาเบิดคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มาที่ไปของที่968มาจากไส AFC ยอดดูวันที่22นะครับ22มิถุนายนพุ่นนี้แต่ว่าพุ่นผมลงแนวทางรัฐน้อยเนาะแล้วก็ทั่วไปวันนั้นนะครับ22ทุกอากาศฮ้อนครับแต่ว่าผมนี่มาในใจก็คือรัฐบาลไทยแล้วจนว่าเขียนไว้ได้พี่รองบ่ธรรมดาเด้นี่เดี๋ยวผมเจ๋เบิ่งนะครับผมฝันว่ามีคนมาบอกปานนั้นเด้ครับจนว่าเขียนไว้จนว่าเก่าหั่นนะครับวันที่22ผมลงคลิปมื้อนั้นผมลงให้พี่ดอกเบิ่งเป็นฮาน้อยเนาะนี่ครับฝันเลยนี่ครับฝันบัดนี้ความฝันบัดนี้มันบังเอิญครับบ่ความฝันที่ผมฝันไปแล้วคือเขียนไปเลยครับเขียนไปก่อนขั้นแรกคือ968เขียนมาแล้วมันคือว่าเก่าเบิดมื้อนั้นผู้นาคพาไปทําพิธีบวงสรวงที่วัดถ้ำชัยมงคลใช่มั้ยครับหลังจากบวงสรวงเสร็จปุ๊บพาไปบ่ายผู้อื้อครับนั่งเรือไปกระเสียมใจกับทั้งฟ้าครับไปขอโชคกับปู่อื้อขอกับปู่เฮานี่ล่ะจับปิงปองเห็นบ่ครับนั่นแหละครับจับปิงปองคือว่าข้างเดียวทั้ง3ลูกเลยกันกิจอธิษฐานเอานะครับมี9มี6มี8แต่ว่าก็บ่ฮู้ว่าจับเป็นหมู่ใดก่อนนะครับคือจับมาปุ๊บผมก็ค่อยเบิ่งเนาะเลข9เลข6เลข8ที่มาที่ไปมีเบิด42มาจากตรงที่ฝันแต่ว่า93มานี่ครับ93มาจากไหนทุกท่านจําได้บ่ที่ผมบอกว่าผมไปบวงสรวงที่วัดถ้ําชัยมงคลแล้วก็มีปู่มหาครับปกติจะมีปู่พญานาคอยู่มีปู่องค์ดําเนาะปู่โพดําแล้วก็ย่าทองย่าสีปางตันอยู่ที่วัดถ้ำชัยมงคลกลับมาฝันครับปู่บอกว่ามีอยู่3องค์เด้อว่ามัน2อยู่ในถ้ำที่จริงแล้วปริศนามากเลยครับคําว่าอยู่ในถ้ำนี่อยู่3องค์ว่ามัน2องค์บอกผมจังซั่นนะครับผมก็เลยเขียน93อันนี้เป็นที่มาที่ไปว่า93มาจากไสกระเสียมชัยครับปู่เพิ่นมาขอฝันว่าอยู่ในถ้ำนะมีอยู่3องค์เด้อมัน2องค์คําว่าธรรมนั้นเสียดายอยู่ได้ที่กินเฮาคือว่าล่ะเนาะคือผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอันนี้เล่าให้ฟังที่มาที่ไปของ968มาจากไหนครับก็คือเริ่มจากฝันแล้วก็ไปจับปิงปองได้โตเดียวกันเลยนะครับบ่นึกว่าฝันว่าสิได้คือเป็นแนวทางตัวเลขตัวเดียวกันที่มาว่านี่ผมอยากระบายออกนิดนึงเนาะมันก็เป็นบ่เป็นหยังครับเพิ่นบอกว่ามันบ่มีบ่มีบ่เกิดปึ๊บเข้ามาปุ๊บ
โชว์เลขก็โชว์น้อยๆเพิ่นว่าเลขออกแล้วบ่ค่อยบ่ว่าบอกเฮาของสิน่ะก็บ่เป็นหยังคิดว่าปิดบ้านผมก็อัญเชิญออกแล้วครับบล็อกไปเลยไม่เป็นไรนะครับ1ใน100มีผู้เดียวเท่านั้นสิกล้าบอกกับเสียมชัยจังซั่นก็บ่เป็นหยังครับผ่านไปก็ผ่านไปปู่ย่าว่าทนเอาครับนี่เฮาอยู่กับปู่กับย่าอยู่นี่เบิดนะครับนั่งสวดมนต์ภาวนากับปู่ย่าบ่ได้เฮ็ดเล่นนะครับเฮ็ดเล่นได้เล่นทำจริงได้จริงผมยึดคำนี้ครับปู่ย่าว่าต้องเฮ็ดอีหลีต้องก็เพียรภาวนาก่อนมื้อนี้ครับผมมาเล่าเหตุการณ์สู่ฟังเมื่อคืนนี่ฝันดีเด้อครับเด้อฝันเราจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนมากมันจะลากเลขออกนี่ล่ะผมจะมาฝันเกี่ยวกับรถคันอีขาวผมนั่นแหละทะเบียนรถ5อะไร5060ใช่ไหมครับนั่นแหละครับอันนี้ความฝันเมื่อคืนนี่ดิฝันว่ารถไปสตาร์ทรถมันไปจังไหนครับแต่ว่าไปมันขึ้นคล้ายๆกับขึ้นทั้งขึ้นทั้งผู้นี่ครับขึ้นเนี่ยรถบริษัทตาภาพผมไปเลยอันนี้ความฝันเมื่อคืนนะครับฝันซื่อแต่ว่ากันยังบ่ฮอดนั่นครับเราสู่ฟังครับเราสู่ฟังซะก่อนเนาะ5060อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้บ่ได้คือกันนะครับกับพี่รองพิจารณาเบิ่งอันนี้เป็นคลิปที่มาเล่าเหตุการณ์ให้พี่รองได้ฟังกันว่าที่มาที่ไปเนาะคําว่า968มาจากไหนเริ่มจากความฝันแต่วันที่22พุ่นแล้วครับผมเขียนไว้แล้วก็ลงคลิปไปเบิ่งพร้อมฝันว่าปู่บ่บอกจังซี่เลยห้องเซฮูเลยว่า968เด้อ968แล้วก็22นี่ล่ะอันนี้มาปุ๊บไปจับปิงปองอยู่ที่เกาะดอนโพปู่ลือเนาะก็ได้968นี่ครับมากหลายมากหลายกับเสียมชัยผู้ละคนกับโชคดีกันไปบัดนี้กับเสียมชัยเนาะเอาให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวสิว่าตัวบ่ตัวนี่ครับลอตเตอรี่12ล้านไม่ได้พี่น้องไปออกจากคำชะโนดที่ไปไหว้ปู่ย่าครับไปหาจนได้968นี่แหละครับแล้วก็ซื้ออีกเป็น86 8998บ่มีนี่แหละครับคือกับเสียมชัยม่อนบ่ซื้อเด้ลอตเตอรี่ครับร่องเสียงโชคบังอยู่แล้วครับนี่968ดีเจอะไรอุ๊ยปู่ยานะครับเอ้าบ่ว่าเป็นหยังปู่บอกว่าอดเอาซะก่อนให้พี่น้องไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมเนาะคลิปนี้ก็รอติดตามตอนต่อไปครับฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็อย่าลืมครับปิ้งให้นะครับนี่หม่องนี่ปู่เฮานี่ล่ะถูกใจแล้วก็ทักทายกันมานะครับบารมีปู่ยาจะได้กับตัวไหนคือเก่า2งวดติดต่อกันแล้วใช่มั้ยครับงวดก่อนกับ04งวดนี้ก็มา89งวดต่อๆไป16นี่ก็ขอโชคดีเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ